ะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครับมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นประธานเขาก็ประชุมกันที่อุตสาหกรรมนะบรรยากาศตอนข้างหน้านี่ก็มีผู้ชุมนุมพอสมควรนะครับบรรยากาศมีผู้ชุมนุมที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็มาต่อต้านการแบนนะครับสองกลุ่มเลยสองกลุ่มนะฮะกลุ่มสามกลุ่มก็มีครับนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงได้นะครับเมื่อวานนี้ประชุมกันนะฮะแล้วก็ออกมาแถลงข่าวนะฮะคุณสุริยะออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าผู้ประชุมทั้งสิ้น24รายครับมีมติให้ทบทวนฮะมติเดิมเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาครับด้วยการออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย2สารครับพาราคอตและคอไพลูฟอตนะครับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4คือห้ามครอบครองห้ามใช้จากเดิมอยู่ชนิดที่3นะครับนี่ฮะแล้วก็จากมติเดิมกำหนดให้วันที่1ธันวาคมนี้เนี่ยกำหนดใช้แล้วแต่ให้เลื่อนออกไปครับเลื่อนออกไป6เดือนนะฮะไปบังคับใช้วันที่1มิถุนายนปีหน้าครับเนื่องจากว่าต้องรอกรมวิชาการเกษตรดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมฮะระหว่างนี้ห้ามมีการนำเข้าสารทั้ง2ชนิดมานะก็คือว่าเลื่อนก็จริงแต่ให้ใช้ของเดิมห้ามนำเข้าไอ้พาราคอตกับคอร์ฟาริฟอตเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ที่ค้างอยู่ในประเทศเนี่ยประมาณ 23,000 ตันให้เร่งระบายออกใช้กันให้หมดซะนะเพื่อลดปัญหาเนี่ยนะฮะส่วนมาตรการลดผลกระทบนะก็กำลังหารือกันนะครับว่าเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะก็มีการนำเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายครับพิจารณาภายในระยะเวลา4เดือนครับนับจากที่มีมตินะครับแต่ว่าสารไกลโฟเสตครับนี่ฮะกรรมการชุดนี้นะฮะไม่ได้แบนการใช้ครับนี่ฮะไม่แบนการใช้ครับแต่ให้จำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี61ฮะสามารถใช้ได้ในพืช6ชนิดครับคืออ้อยยางพาราข้าวโพดปาล์มมันสำปะหลังและไม้ผลนะฮะอันเนื่องมาจากว่าจากการตรวจสอบแล้วครับในโลกนี้ยังมีอีก161ประเทศเขาใช้สารตัวนี้อยู่ครับมีแบนแค่9ประเทศเท่านั้นนี่ฮะนี่คือเหตุผลที่เขายังไม่แบนนะให้ใช้ต่อนะครับแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมบางชนิดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสัตว์เนี่ยถ้าไปห้ามการนำไอ้ไกลโฟเสตเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหานะเพราะว่าเราจะนำเข้าถั่วเหลืองเข้าสาลีจากอเมริกาแล้วก็บราซิลไม่ได้ฮะเพราะที่นั่นเขายังใช้อยู่ยังใช้ไกลโฟเสตอยู่นี่ฮะพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่ฮะโอ้โหก็ไปถามนักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินเลยฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะรองนายกด้วยนะฮะช่วงบ่ายๆนะครับคุณอนุทินก็บอกว่ารับทราบแล้วรับทราบมติของบอร์ดชุดนี้แล้วนะครับนะฮะโดยนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มฮะเลขาธิการอย.เนี่ยเขาเข้าร่วมประชุมด้วยเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบไม่ค่อยพอใจอ่ะแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาเหมือนตัดพ้ออ่ะนะเขาบอกว่าในส่วนตัวผิดหวังแล้วจะทำยังไงอ่ะเขามีนะเขามีอำนาจก็ว่ากันไปนะส่วนตัวนี่นะถ้าสามารถสั่งการเองได้เนี่ยนะจะเซ็นเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าในเมื่ออำนาจมันอยู่ที่คณะกรรมการชุดนั้นมันก็จำเป็นนี่ฮะแต่เขามีรายงานข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ยคือให้สัมภาษณ์นักข่าวอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณบ่นน้อยอกน้อยใจนิดๆนะเหน็บๆหน่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วคุณอนุทินฉุนมากนะโมโหมากแล้วอาจจะสร้างรอยร้าวในรัฐบาลหรือเปล่าครับมีพัดเรื่องนี้แตกยุบสภาพี่สุดซอยแล้วนะใช้คำพูดว่าสุดซอยแล้วนะมุกทำสุดซอยแล้วทำสุดซอยแล้วนะทำสุดซอยแล้วนะนี่ฮะคือของฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยนอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังมีกระทรวงเกษตรคือคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เป็นรมช.เกษตรนี่ฮะคุณมนัญญาเขาก็บอกว่าไม่พอใจเหมือนกันเนื่องจากว่าก่อนจะลงมติเนี่ยฮะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยแอบทำหนังสือขอขยายระยะเวลา3กรณีคือขยายไป1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนแล้วก็ไม่ได้เอาเอกสารนี้มาให้กับทางคุณมนัญญาหรือว่าคุณอนุทินเห็นก่อนทำให้ทั้ง2ท่านนี้ไม่พอใจกรมวิชาการเกษตรเป็นอย่างมากทั้งที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของตัวเองอ่ะโอ้โหไอ้กรมวิชาการเกษตรพรรคประชาธิปัตย์หมายถึงว่านี่ไงของคุณมนัญญาไงรมช.นี่รมช.คุณมนัญญาไม่เห็นไงนี่ฮะแล้วก็เหมือนกับว่าอันเรื่องนี้เนี่ยคนที่เซ็นเอกสารดังกล่าวนี่คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่รัฐมนตรีว่าการเกษตรของประชาธิปัตย์เขาแต่ว่าก็จะกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ตีกับภูมิใจไทยนั่นไงแต่คุณเฉลิมชัยเขาก็ปฏิเสธนะบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเท็จทั้งหมด
ผมไม่เคยลงนามในเอกสารอะไรที่จะเสนอต่อบอร์ดวัตถุอันตรายเลยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้เป็นบอร์ดร่วมด้วยอยากให้หยุดพูดสักทีแต่เอกสารมันเป็นหลักฐานชัดเจนนะใครเซ็นไม่เห็นต้องเถียงกันเลยก็แนวโน้มว่าไม่จบง่ายฮะไม่จบอีกเหรออ้าวก็ไม่จบทีนี้3ยัง3พรรคอยู่นะครับทั้งพลังประชารัฐอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขก็ฝั่งภูมิใจไทยเกษตรก็ของประชาธิปัตย์นั่นน่ะดิแนวทางมันเหมือนทางไอ้มันไม่จบยังไงก็ในเมื่อเมื่อวานบอร์ดเขาฟันตรงไปแล้วไงไอ้2ศาลขยาย6เดือนศาลนึงไม่แบนก็คือเหมือนไม่ยอมรับมติไกลๆนะทางฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยเหรอครับโอ้โหเอ้ยยุบสภาแต่นี่เดี๋ยววันนี้ต้องดูความเคลื่อนไหวทางเนี่ยเสียหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่แบนก็ไม่แบนตอนนี้ใครป่วยก็มารักษากันแล้วกันสารสุขพร้อมแล้วความช่วยเหลือก็แนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่าอยากรู้แอคชั่นเสียหนูเนี่ยไปตามเฟซบุ๊กแกดิเพราะว่าบางทีคือแกก็พิมพ์ตอบโต้กับคนที่เข้ามาคุยกับแกเรื่อยๆเนาะอย่างตอนกรณีไอ้กรณีที่เนชั่นอ่ะกับคุณช่อมีปัญหากันครับเสี่ยหนูก็มาพิมพ์เชียร์คุณช่อปณิกาย